ดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงใหม่ซิกรอกซีพีซิกเนเจอร์ลองเลยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงหลังจากได้พูดคุยถึงเรื่องราวเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของที่บ้านสวนต้นน้ำและวงการเกษตรอินทรีย์ไทยซึ่งถือว่าได้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆมากเลยแหละครับคุณผู้ชมซึ่งในเบรกสุดท้ายนี้คุณประคินจะมาสอนทำน้ำหมักอย่างง่ายที่สามารถหาวัตถุดิบได้ทั่วไปจะง่ายอย่างที่พูดหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องไปดูด้วยตาตนเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะสอนทำสองตัวเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเราจะแนะนำเรื่องหมากนะครับเราใช้หมากหมากตัวนี้คือหมากสงนะครับหมากที่กินคนไทยกินปกตินะครับกินกับพูนะครับอันเนี้ยจะช่วยป้องกันเชื้อรานะครับเราก็จะใช้หมากนะครับหั่นนะครับใช้หมากหั่นเป็น4ส่วนนะครับเป็น4ส่วนเราจะใช้หมาก1กิโลนะครับ1กิโลคลุกเคล้ากับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยท้องถิ่นจะเรียกน้ำตาลอ้อยนะครับครึ่งกิโลคุกเขาแล้วก็นำไปหมักทิ้งไว อย่างน้อย20วันนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ก่อนให้ดูก่อนนะครับอันนี้เราเตรียมมา1กิโลแล้วอันนี้1กิโลเราต้องแบ่งครึ่งนะครับน้ำตาลตัวนี้เราใช้แค่ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็พยายามคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เคลือบนะครับคลุกเคล้าให้เคลือบการหมักของเรานะครับเราจะไม่ใส่น้ำนะครับพอเวลาเราใส่น้ำไปเนี่ยนะครับความเข้มข้นของน้ำตาลจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการดึงสารสำคัญเนี่ยนะครับกระบวนการออสโมติกจะไม่มีประสิทธิภาพการลักษณะของการหมักกับน้ำนะครับเป็นการหมักแบบป้าเชงหมักนะครับหมักแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการที่จะทำให้สารสำคัญออกมานะครับแต่กระบวนการหมักแบบนี้เนี่ยเพื่อให้น้ำตาลไปเคลือบแล้วก็ดึงสารสำคัญออกมานะครับอย่างเงี้ยเคลือบแล้วก็เสร็จละในกระบวนการครับเสร็จไปแล้ว1ตัวเนาะป้องกันเชื้อราจากหมากเดี๋ยวเราจะทำป้องกันไวรัสนะครับไปป้องกันไวรัสไปจัดการเชื้อไวรัสนะครับในทุเรียนหรือพืชอื่นๆนะครับอันนี้คือบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดจะมีสรรพคุณที่จะไปป้องกันไวรัสนะครับแล้วก็ไปจัดการหนอนกอต่างๆนะครับเพราะนั้นใช้ตัวนี้จัดการได้ทั้งไวรัสและก็หนอนนะครับแล้วก็หนอนวิธีทำเนี่ยก็คือเราต้องหั่นนะครับหั่นเป็นโขเล็กๆหั่นบอระเพ็ดเป็นโขเล็กๆเนื่องจากบอระเพ็ดเนี่ยเป็นพืชน้ำน้อยก็เรียกว่าพืชเกือดน้ำเราจะใช้บอระเพ็ดปกติแล้วเราจะใช้1กิโลกับพืชใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพืชเกือดน้ำเราจะใช้6ขีดนะครับ6ขีดแล้วเราก็จะใช้หน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยเข้าไปช่วยเรื่องของน้ำนะครับก็คือเติมน้ำให้เขานะครับเวลาหมักจะมีน้ำให้กับเราเอาไปใช้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วก็เคล้าเหมือนเดิมให้มันเข้ากันนะครับก็คลุกเคล้าเหมือนเดิมนะครับให้น้ำตาลเคลือบนะครับให้น้ำตาลเคลือบเหมือนกับเคลือบหมากนะครับแล้วเราก็จะหมักไว้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อย20วันนะครับเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยนะครับดึงสารสำคัญออกมานะครับกระบวนการนี้เราเรียกกระบวนการออสโมติกคือเราจะไม่เหมือนการหมักนะครับ
กระบวนการออสโมติกเนี่ยคือเป็นเรื่องของการสกัดนะครับการดึงสารจากน้ำตาลน้ำตาลตัวนี้สกัดนะครับเราเรียกว่าสกัดสารออกมานะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าเราไปหมักน้ำนะครับหมักน้ำเป็นอันเสร็จนะครับงั้นพอเราหมักไปประมาณ20วันอย่างน้อย20วันเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวนี้ก็คือหมากนะครับที่เราหมักหมักเสร็จแล้วตัวนี้นะครับ30วันเราก็จะมีน้ำหมากเพื่อที่ไปฉีดกันเชื้อราเราจะมีน้ำบอเรเพ็ดที่จะไปฉีดกันไวรัสจริงๆแล้วเวลาใช้เอา2ตัวมาผสมกันนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโรคพืชนะครับเวลาเรานำไปใช้นะครับเราจะใช้น้ำหมาก1ลิตรต่อน้ำ500ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะทางใบทางดินนะครับฉีดพ่นทางใบทางดินเพื่อที่จะไปป้องกันเชื้อราแล้วก็ไวรัสพืชนะครับบ้านสวนต้นน้ำนะครับของเราเนี่ยจะมีนิยามของสวนเราเลยนะครับเวลาเราทำเกษตรเนี่ยเราจะทำเกษตรเปลี่ยนโลกก็คือทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับแล้วต้องเปลี่ยนโลกด้วยนะครับโลกรอเรือนะครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็คือเราจะต้องมีส่วนที่จะไปช่วยให้คนในสังคมคนในประเทศนะครับปลอดภัยจากโรคนะครับต่างๆนะครับที่เกิดจากสารพิษสารเคมีสิ่งสำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่หลายคนไขว่คว้าได้แต่อาจเป็นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เราหันมาใส่ใจเป็นสิ่งแรกกลับไปสู่วิถีธรรมชาติกลับไปสู่วิถีดั้งเดิมเพราะการทำเกษตรอินทรีย์คือการทำอนาคตที่มุ่งกลับสู่อดีตที่งดงามอย่างแท้จริงกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ